Good Morning อาเซียนช่วง9ทันอาเซียนโดยร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมิธนัตมิ่งรุจิราไลช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับด็อกเตอร์นิติภูมิธนัตมิ่งรุจิราไลกันค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิญญาพัฒน์ครับก็อาจารย์ผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับเห็นวันนี้ตอนแรกบอกจะคุยเรื่องพลอยคุณปิญญาพัฒน์นี่ตาวาวเลยนะฮะแต่บอกเป็นพลอยปลอมเหรอฮะครับคือในตอนแรกเมื่อครั้งนู้นเนี่ยผมเคยคุยในรายการเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ว่าในประชาคมอาเซียนเราเนี่ยมีประเทศไหนที่มีซอฟต์แวร์ยังไงบ้างปรากฏว่าวันนั้นไปเจอแฟนรายการท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกเอ๊ะแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบทัพทีมล่ะคือรู้สึกคนเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่จีนเข้ามาเนี่ยก็อยากเรียนว่ามีของปลอมเยอะมากเลยนะดังนั้นเนี่ยผมยังตอนทำพลอยแบบแรกๆนะครับตอนนั้นก็เอาละคนไทยทั้งหมดก็ของปลอมไม่มีนะครับพอตอนหลังเนี่ยพวกแบบอิสราเอลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งกับวงการพลอยก็ยังไม่มีของปลอมมากเลยนะครับพอตอนหลังเนี่ยคนอินเดียเข้ามาก็มีนิดหน่อยไม่มากแต่พอตอนหลังจริงๆเนี่ยนะครับอย่างในตอนเนี้ยอยากจะเรียนว่าแบบตลาดพลอยเนี่ยคนจีนก็เข้ามาเยอะนะครับถึงแม้ว่าเยอะไม่เท่าคนอินเดียเนี่ยแต่พอคนจีนเริ่มเข้ามามากเนี่ยมันก็เริ่มมีของปลอมเยอะและคนที่สะสมพลอยนะครับหรือคนซื้อพลอยไปใช้เนี่ยถ้าซื้อไม่ตามไม่ถึงจริงๆเนี่ยก็อาจจะพลาดได้นะครับอย่างในสมัยก่อนเนี่ยเราแบบคนไทยคนไหนที่มีสตังค์เนี่ยจะเก็บพลอยเนี่ยก็จะไปซื้อพวกทับทิมใช่ไหมครับไปกันที่ของเมียนมาไปซื้อพลอยทับทิมจากเมืองโมก๊อกบ้างจากเมืองบ่อสู้ที่เป็นเมืองใหม่นี่นะครับก็ได้พลอยที่สีสวยมากนี่นะครับเป็นพลอยแดงสีสวยแล้วก็แบบโทนสีจะอ่อนเส้นไทยอันนี้ผมขออนุญาตแบบเปรียบเทียบก่อนนะครับว่าระหว่างพลอยเอาเป็นพลอยทับทิมอย่างเดียวก่อนระหว่างทับทิมพม่าทับทิมไทยทับทิมศรีลังกาทับทิมเวียดนามเป็นยังไงนะฮะจากประสบการณ์เนี่ยทับทิมแบบเมียนมาเนี่ยก็จะเป็นทับทิมที่สีสวยถือว่าเป็นสีสวยที่สุดในโลกเนี่ยฮะเป็นสีแดงเลือดนกแล้วก็ทับทิมสตาร์ก็มีนะครับสตาร์ที่มีดาวอยู่ข้างบนทับทิมที่ประมาณมาเทียแบบเป็นหลังเบี้ยนนะฮะจะสวยมากแต่ทีนี้คนไทยแบบไม่ได้แอมนะฮะหรือว่าคนแม้แต่ฝรั่งมังค่าเองก็ตามถ้าต้องการที่พลอยแดงทับทิมเมียนมาเหมืองโมก๊อกเหมืองบ่อสู้ดีๆเนี่ยทั้งสองท่านลองถ่ายดูครับว่าคนชาติไหนควานเศรษฐีชาติไหนควานซื้อไปหมดจีนไหมคะจีนครับจีนหมดเลยที่แบบเมียนมาเนี่ยจีนไปควานซื้อหมดเลยค่ะส่วนของเรานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเราไม่มีแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีเป็นตราดเป็นกัมพูชาที่เราเคย6ฟุต20ฟุตก็ขุดไปเจอเนี่ยสีแดงอมม่วงสีแดงอมส้มแดงอมชมพูแดงอมน้ำตาลที่เป็นพลอยไทยนะครับตอนนี้ก็เริ่มไม่มีแล้วเราก็เอาพลอยจากที่อื่นของศรีลังกานี่นะครับตั้งแต่จีนไปทำไอ้เนี่ยฮะจีนไปลงทุนทำท่าเรือไปทำเขตอุตสาหกรรมในศรีลังกาตอนนี้นะครับทำใหญ่มากคือเมื่อจีนก็เข้าไปควานคือก็มีคนจีนส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปควานซื้อพลอยด้วยในจังหวัดอนาปูระคือเมื่อก่อนนี่นะครับจังหวัดอนาปูระเนี่ยเป็นจังหวัดของศรีลังกานะครับแต่มีคนไทยเนี่ยเยอะมากจริงๆนะฮะแล้วคนไทยก็จะซื้อพลอยเอามาเผากันบ้างอะไรบ้างนะแต่ตอนเนี้ยตั้งแต่คนจีนก็ไปทำท่าเรือไปทำเขตอุตสาหกรรมในศรีลังกานี่นะครับไอ้พวกทำนี่ก็ทำไปพวกว่างหรือพวกลูกเมียหรือใครก็แล้วแต่ที่ว่างนี่นะฮะก็ตระเวนไปจังหวัดอนาปูระแล้วก็ไปซื้อมาหมดเลยนะครับคนมีตังค์ก็ซื้อเก็บแต่มีคนจีนหัวใสบางพวกนี่นะครับไปซื้อพลอยซับไฟเป็นพลอยทับเป็นพลอยไพลินแต่สีเหลืองอ่อนเป็นสีส้มอ่อนพวกนี้คือ เมื่อก่อนโทษนะครับเราคนไทยเนี่ยเราจะไม่ซื้อกันเพราะมีสีเหลืองอ่อนเป็นสีส้มอ่อนนะฮะตอนนี้คนจีนซื้อหมดซื้อแล้วก็เอามาฉายแสงนะฮะ นะฮะซื้อแล้วก็แบบเอามาฉายแสงซึ่งเก่งมากๆต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีของจีนเนี่ยก็มาศึกษาเขาก็มาฉายแสงแล้วก็พอฉายแสงแรกๆใช่ไหมครับก็เอามาขายสีก็ยังดีอยู่นะครับสีก็ยังสวยอยู่คนไทยที่ไม่รู้ก็เอาซื้อก็ไปแต่พอใช้สักพักนะครับประมาณปี2ปีเนี่ยหรือว่าบางทีก็ไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะ
ีก็จะจางหายไปนะฮะแต่เดิมเนี่ยซื้อมาสีสวยมากตอนนี้พอซื้อมาพักเดียวก็สีหายไปเอ๊ะการฉายแสงนี่คือทำเพื่ออะไรบ้างคะอ๋อคือการฉายแสงเนี่ยนะครับการฉายแสงก็คือหมายความว่าเป็นการฉายไปให้สีมันเข้มขึ้นนะครับให้สีมันสวยขึ้นค่ะแล้วทีนี้เราไม่ทราบพอเวลามันสวยขึ้นคนก็ซื้อใช่ไหมครับก็คืออาจจะไม่ต้องมีอัญมณีที่คุณภาพดีมากก็ได้แต่เอามาฉายแสงให้มันดูดีขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะได้นะคือแบบอัญมณีที่มันไม่ค่อยดีมากเนี่ยนะครับเราก็เอามาทำได้หลายอย่างนะฮะเอามาฉายแสงใช่ไหมครับเอามาย้อมสีเอามาแช่น้ำมันเอามาสร้างสีพลอยเอามาฟอกสีเอามาเคลือบผิวตรงพลอยนี่นะครับค่ะครับเอามาเคลือบพลอยด้วยขี้ผึ้งพลาสติกทำพลอยปะโอ้ยเรื่องของแบบเรื่องของฟอร์มที่มาตอนนี้ที่มากับคนจีนนี่นะครับที่มากับคนจีนนะมาครบหมดเลยครับไม่ใช่ว่าการฉายแสงอย่างเดียวนะโอ้เทคนิคเยอะน่าดูนะฮะอะไรนะครับเทคนิคเยอะน่าดูครับครับเยอะมากๆจนเรางงอ่ะเราซึ่งอยู่กับพลอยมาตั้งแต่เด็กนี่นะครับเราก็งงนะครับว่าโอ้โหนี่คุณมีเทคนิคมากขนาดนี้เชียวเลยแล้วถ้าเทคนิคมากอย่างนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยมันทำให้วงการอัญมณีวงการพลอยเนี่ยมันแย่ลงเพราะว่าคนซื้อพลอยไปใช้ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอย่างพวกพ่อค้าพลอยใช่ไหมครับอย่างพวกผมเนี่ยจะซื้อพลอยเนี่ยถ้าผมคือถ้าผมรู้สึกว่าอันนี้มันจะเป็นพลอยฉายแสงหรือเปล่านะผมก็จะเอาพลอยพวกนี้ไปไว้ในสปอตไลท์ต้องสปอตไลท์ประมาณสัก150 วัตต์นะครับไปฉายเรื่องมันชั่วโมงนึงพอชั่วโมงปั๊บนะครับถ้าโดนสปอตไลท์150 วัตต์นี่พลอยกลับมาเป็นสีเดิมเลยครับสีเดิมเราเรียกว่าเป็นเฟสเทสเราก็ไม่เอาแต่คนที่ไม่ทราบเนี่ยนะครับคนที่ไม่ทราบอย่างกับพลอยแตกเนี่ยคือถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเราคนไทยเนี่ยถ้าเป็นพลอยแตกเนี่ยเราก็ไม่ซื้อเราก็ไม่ใช้เราก็ทิ้งไปนะฮะเราก็ไม่เอามาเกี่ยวดองหนองยุ่งกับร้านของเราแต่คนจีนไม่ครับคนจีนเนี่ยพอเจอพลอยแตกซื้อเลยครับเพราะซื้อพลอยแตกเนี่ยแบบมันราคาถูกพอถูกปั๊บคนจีนก็จะไม่เอาพวกสารละลายที่มีสีซึมเนี่ยแทรกเข้าไปนะฮะโดยเฉพาะพวกฟอสพวกเทอร์คอสพวกปะการังพวกหยกพวกลาพิสลาซูรีเนี่ยคนจีนซื้อหมดครับซื้อเสร็จแล้วก็เอาไปอะไรฮะเอาไปย้อมสีพลอยเอาไปแก้สารละลายนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดคนซื้อทั่วไปเนี่ยเป็นลุงอู๋ลุงชูลุงพันธ์ก็มันยังไม่ซื้อพลอยไปลูกสาวลุงชายจะแต่งงานนี่นะเขาก็ซื้อพลอยไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นอย่างพวกเราเนี่ยอย่างกับพวกผมเนี่ยจะมีกล้องแบบจุลทรรศน์ใช่ไหมครับพลอยย้อมสีเนี่ยเราก็เอามาส่องเสร็จปั๊บก็จะเห็นเป็นรอยแตกร้าวมีสีเข้มๆคือเป็นจ้ำบางทีผมก็จะมีพวกเข็มร้อนจี้เนี่ยนะครับเข็มร้อนจี้ปั๊บก็จะมีฟองอากาศอยู่ข้างในรอยร้าวจะขยายตัวขึ้นทำให้เสซึมออกมาอะไรพวกนี้ผมก็จะไม่ซื้อแต่คนทั่วไปซื้อไปแล้วแบบก็ไม่ทราบดังนั้นเนี่ยนะก็อยากจะเรียนว่าจีนเนี่ยทำให้ตลาดแตกไม่คือไม่ใช่ตลาดแตกเฉพาะเรื่องของพลอยเรื่องของอัญมณีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้เมื่อวันซืนเนี่ยผมบังเอิญต้องไปธุระที่ซอยพญาไม้ครับอยู่ตรงฝั่งทนนี่นะครับผมจำไม่ได้ลุงร้องพาไปก็ไปเจอคนจีนครับลากกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเดินทางเนี่ยซื้อพระเป็นพระที่วางขายกันตามตลาดพระเนี่ยพระเล็กๆนี่นะครับครั้งหนึ่งไปสวนจตุจักรก็ไปเจอคนจีนเนี่ยลากกระเป๋าเหมือนกันครับไปซื้อพวกตลาดพระซื้อพุทธรูปแล้วเดี๋ยวนี้ครับเขาปลอมได้เหมือนแปะทุกประการครับปลอมไม่เหมือนเลยนะฮะไม่รู้เขาแล้วก็ตอนนี้ก็มาสั่งเห็นมาสั่งเยอะนะคนเล่าให้ฟังว่ามาสั่งพวกตะกรุดพวกผ้ายันพวกอะไรอ่ะพวกนางกวักพวกรอบดักเงินพวกเหล็กไหลพระเครื่องพุทธรูปเนี่ยนะจีนซื้อแล้วเวลาซื้อทีเนี่ยซื้อในปริมาณที่เยอะมากนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเวลาที่ไหนมีพิธีปลุกเสกเนี่ยนะฮะตามพิธีปลุกเสกเนี่ยจะมีคนอีก3 ชาติที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยเข้าไปนะฮะคุณปัญญาพัฒน์มนไทยลองทายสิครับว่า3 ชาติที่มาร่วมในพิธีปลุกเสกเดี๋ยวนี้มีที่ไหนก็จะเจอคน3 ชาตินี่นะครับเป็นชาติอะไรบ้างลองทายสิฮะนอกจากจีนแล้วใช่ไหมคะจีนมาฮะกระเหมาลองทายสิฮะอีก2 ชาติใกล้สิงคโปร์ไหมฮะสิงคโปร์ครับโอ้เก่งมากเลยสิงคโปร์ผมฮะฮะมาเหมามานั่งจองมาเหมากันเลยนะครับสมมุติว่าทางวัดทำพระมาสร้างพระมาสัก 3,000 องค์สมมุตินะครับโอ้คนสิงคโปร์นี่เหมาไปครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกชาติหนึ่งครับลองตายเสีย
ที่มาชอบมาเหมาพระแล้วก็มาพิธีให้ทำพิธีอะไรอะที่เวลาเขาแบบจะสร้างพระเนี่ยฮะก็พวกแบบมาเลเซียอ๋อฮะจีนพวกคนจีนมาเลเซียไม่รู้ว่าอะไรเกิดคิดขึ้นมาแต่คนมาเลเอาไปนี่แบบเอาไปแล้วแบบไม่ปลอมคนสิงคโปร์เอาไปแล้วไม่ปลอมโอ้แต่คนจีนนี่น่ากลัวครับว่าผมคิดว่าต่อไปแบบในอนาคตนี่นะครับคนจีนคงจะปลอมตั้งแต่นางกวักป่ายันกรอบดักเงินอะไรพวกนี้ปลอมหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการพวกผมเนี่ยนะครับวงการพวกพลอยเนี่ยวันนี้ผมว่าตลาดเริ่มแย่แล้วคือเราคนไทยเนี่ยครับเราจะยอมรับการปรับปรุงแบบคุณภาพพลอยที่เรียกว่า enhancement นะครับเราก็ยอมรับอยู่อย่างเดียวการเผาพลอยนะฮะการเผาก็มีเผาใหม่กับเผาเก่าถ้าเป็นเผาใหม่เนี่ยใส่สารตะกั่วเนี่ยเราคนไทยเราก็ไม่ยอมรับนะเราจะเอาเฉพาะแบบเผาเก่าอย่างเดียวเผาเก่าคือเผาด้วยความร้อนไม่มากนะครับแล้วก็มันทำให้สีมันสวยขึ้นนะฮะทำให้สีสวยขึ้นก็ยังพอใช้ได้คือไม่ได้ไปคือไม่ได้ไปเปลี่ยนแบบอะไรมากเนี่ยเพียงทำให้สีมันแบบสวยขึ้นนะแต่คุณจีนเข้ามานี่ทำทุกวิถีทางครับนะฮะทำทุกวิถีทางแล้วก็แม้แต่เขาเรียกอะไรอ่ะสร้างสีพลอยสมองนี้แบบทั้งหมดแล้วก็ศึกษาได้ดีด้วยนะครับผมนักวิทยาศาสตร์ของจีนเนี่ยหรือว่าคนที่เรียนมาทางวิทยาศาสตร์ของจีนเนี่ยผมว่าเขาศึกษาไปถึงเช่นพวกศึกษารู้กระทั่งว่าแร่ธาตุเหล็กเนี่ยนะฮะแบบธาตุเหล็กเนี่ยถ้าเอาไปเผาพร้อมๆกับอะไรอ่ะพลอยที่มันไม่มีสีหรือมีสีเทาอ่อนสีฟ้าอ่อนนะแล้วไปเผาพร้อมกับธาตุเหล็กแล้วศึกษาว่าองศาประมาณสัก 1,800 องศา 1,900 องศาเนี่ยธาตุเหล็กจะเข้าไปเนื้อพลอยได้ประมาณ 0.01 ถึง 0.50 มิลลิเมตรอะไรประมาณนี้คือเขาเก่งฮะแล้วก็จะเจียขอบเรามองนี่ดูไม่รู้เลยนะครับครับครับอาจารย์ครับมีข้อความจากคุณจรีรัตน์นะครับส่งข้อความมาถามบอกว่าเอแล้วฟังอาจารย์พูดแบบนี้เริ่มกังวลแล้วพลอยที่ไปขายตามชายแดนพวกนี้เนี่ยมันปลอมเยอะไหมแล้วต้องระวังหรือว่ามีวิธีดูยังไงไหมครับโอ้โหน่ากลัวครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยเจอมาสองรอบรอบหนึ่งเนี่ยไปซื้อพลอยที่ประเทศแบบมาลาวีนะโอ้ตอนนั้นเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2543นะเราก็ยังไม่นึกว่ามันจะมีการแต่เราเริ่มเห็นแล้วว่าที่มาลาวีเนี่ยสมัยนู้นนะครับก็มีคนจีนไปค้าขายอยู่ไปเจอพลอยปะคือแบบไปเจอพลอยปะแล้วก็ครั้งหนึ่งไปที่ประเทศเวียดนามเวียดนามเนี่ยไปซื้อพลอยบ่อหกนี่นะครับที่แบบไอ้เมืองวิงเนี่ยปรากฏก็ไปเจอพลอยปะพลอยปะหมายความว่าเอาพลอยมาปะพลอยปะสองชั้นพลอยปะสองชิ้นพลอยปะสามชิ้นอะไรพวกนี้นะเขาจะอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากแม้แต่เราซื้อมาในเมืองไทยแล้วนะครับเราก็คิดว่าเอาละคราวนี้กำไรแน่นอนแต่ไปเจอคนที่เขาเซียนฝาไปเจอคนที่เขาเซียนฝาเขาเอาไปเช็คดูเขารู้อ๋อนี่มันเป็นพลอยปะนะใช้น้ำยามันเป็นน้ำยายางที่ไม่มีสีเนี่ยมาปะกันเนี่ยคุณซื้อมาผิดแล้วนะเขาก็ส่งให้เราดูเราก็โอ้นี่ขนาดเซียนๆนะยังไปเจอน้ำยายางพวกซีเมนต์ต่างๆอะไรพวกนี้นะที่ไม่มีสีเนี่ยเรายังดูไม่ออกเลยแล้วคนธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งกับเรื่องปล่อยเนี่ยเขาจะดูออกได้ยังไง อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะครับมันน่ากลัวมากดังนั้นเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยจะละเอียดมากได้มาแต่ละเม็ดแต่ละวันเนี่ยนะจะต้องมานั่งดูตรวจแล้วตรวจอีกบางคนหาว่าดูจนเป็นโรคประสาทหรือเปล่าไม่ใช่แต่กลัวนะแต่กลัวว่าจะเจอของของที่มาจากประเทศจีนประมาณเท่านี้ครับค่ะเก่งมากงั้นอย่างนี้เวลาแบบว่าไปซื้อเนี่ยต้องพกเครื่องมืออะไรแบบไปช่วยในการส่องไหมคะผมว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะเริ่มซื้อพลอยจากพ่อค้าพลอยจากแบบจากอัญมณีนะครับซื้ออัญมณีเครื่องประดับเนี่ยซื้อจากคนที่รู้จักนะซื้อจากคนที่แบบรู้จักแล้วไม่พอนะก็ต้องซื้อจากคนที่รู้จักและเก่งแล้วก็เดี๋ยวนี้เริ่มเชื่อถือได้ความรู้ตัดยืนความรู้อย่างกาต้นนะครับแบบเลขานุการผมเนี่ยนะคุณชวิกาเศรษฐวัฒน์คุณเนี่ยเขาจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาจบโทวิทยาศาสตร์จุฬาตอนนี้มาทำงานแบบเป็นแบบเป็นผู้ช่วยเนี่ยนะแกก็ขายพลอยทางเน็ตเนี่ยทุกวันนะวันนึงได้สิบเม็ดยี่สิบเม็ดอัญมณีของแกเนี่ยแกก็มาใช้ไลน์ผมเนี่ยขายแล้วก็ขายออกครับเพราะว่าแกมีความรู้นะแกมันก็มีความรู้ว่าดูพลอยเป็นเอาพลอยมาส่องใช้กล่องจุลทรรศน์ต
ช้เข็มร้อนจี้อะไรทำนองเนี้ยพอคนดังนั้นต่อไปอาชีพค้าพลอยเนี่ยถ้าจะทำอาชีพอัญมณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเป็นอาชีพอัญมณีที่ชั้นที่แบบระดับดีจริงๆเนี่ยนะคนก็จะสนใจว่าคนนี้มีความรู้ไหมมีเครื่องไม้เครื่องมือพอไหมมีประวัติที่เคยพลาดไปได้พลอยสั้นสีพลอยพลอยฉายแสงพลอยย้อมสีมาไม่จำลองเนี่ยฮะก็คือข้อที่หนึ่งต้องซื้อจากคนที่รู้จักข้อที่สองคนที่รู้จักก็ต้องมีความรู้เพราะว่าบางทีคนที่รู้จักขายของปลอมให้เราโดยที่เขารู้และไม่รู้ก็มีเหมือนกันเขาไม่รู้ก็ดังพวกผมนะฮะอย่างครั้งหนึ่งจะสมมติเรียนแล้วว่าไปประเทศมาลาวีเนี่ยโอไก่นะมาลาวีเนี่ยเวียดนามเนี่ยเราว่าชำนาญเสียนแล้วยังไปเจอของปลอมไปจะพลอยปากมันจนได้ประมาณเนี้ยดังนั้นก็เลยทีนี้ถ้าพลอยเนี่ยอย่างอัญมณีเนี่ยนำรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยปีนึงต้องยอมรับว่าถ้าเป็นสมัย10ปีที่แล้วเนี่ยนำรายได้กับประเทศไทยปีนึงเป็นแสนล้านนะครับถึงตอนนี้ก็คิดว่าก็ยังแตะระดับถึงแสนล้านอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคนจีนเข้ามาป่วนตลาดอย่างนี้เนี่ยแล้วความนิยมในพลอยเนี่ยนะพุทธมันลดลงไปเนี่ยนะครับคนกลัวคนไม่กล้าซื้อมาเก็บนะเนี่ยนะต่อไปเนี่ยตลาดเงินจำนวนเป็นแสนล้านเนี่ยก็อาจจะหายไปซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่เกี่ยวดองหนองยุ่งอาจจะเป็นนักสมาคมพลอยนะฮะอย่างพวกผมเนี่ยอยู่สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทยนะครับก็ต้องมานั่งลงทุนกันเทรนผู้คนจัดอบรมเพื่อให้คนเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกร้านขายพลอยร้านขายอัญมณีคนขายอัญมณีเนี่ยมีความจำเป็นที่รัฐบาลอาจจะต้องใส่งบประมาณลงไปไม่ใช่งบประมาณด้านใดนะครับงบประมาณด้านการอบรมให้ความรู้แล้วก็พัฒนาคุณภาพให้มันได้มาตรฐานแบบเดียวกับเรื่องของปลอมเนี่ยเราจะไม่เจอที่อัมสเตอร์ดัมเราจะไม่เจอในสวิตเราจะไม่เจอในประเทศพวกเนเธอร์แลนด์พวกแบบเบลเยียมซึ่งเป็นศูนย์กลางอัญมณีแล้วทั้งพลอยทั้งเพชรจริงๆฮะเพราะที่นู่นเขาโอ้โหคนที่จะมาเกี่ยวดองหนองยุ่งแต่ละคนเนี่ยเขาเทรนแล้วเทรนอีกเป็นสเปเชียลิสต์เลยนะครับเป็นผู้ชำนาญการเชี่ยวชาญของปลอมของจากจีนเนี่ยไม่กล้าไปแถบนั้นนะไม่กล้าไปผมคุยไปเรื่อยนะครับหมดเวลาค่ะคือพูดถึงแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าในแง่ของการที่ทำปลอมแล้วมาหลอกขายในราคาแพงๆเนี่ยอันนั้นผิดอยู่ละแต่ว่าในจีนเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยคือการทำอัญมณีปลอมแบบตั้งใจจะขายแบบปลอมเลยราคาถูกย่อมเยาเหมือนเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคว่าโอเคถ้าอยากจะได้แบบเหมือนแต่ราคาถูกแล้วมาซื้อกันได้เนี่ยไม่รู้ว่าได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนในจีนกันฮะผมว่าคนจีนก็ซื้อแบบที่มีความรู้อ่ะผมดูแล้วนะในประโยชน์นี่นะครับคนจีนเนี่ยเป็นพวกบ้าหยกใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยเราเนี่ยก็มีหยกเข้ามาขายเยอะมากดูทุกก็บอกก็เป็นแล้วก็บอกตรงๆเป็นหยกจีนนะแบบเป็นหยกจีนคือเขาเอาไปทำอะไรหยกกับไข่มุกเนี่ยนะครับคนจีนเนี่ยเก่งมากทั้งหยกทั้งไข่มุกเนี่ยนะอยากจะเรียนเดี๋ยวนี้เล่นไม่ได้เลยเขาเอามาทำบริชิ่งคือทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ก่อนใช้สารเคมีฟอกพอได้ออกใช่ไหมใช้สารเคมีฟอกให้สีดูเรียบมีให้มันเป็นทั้งหยกสะอาดไข่มุกสะอาดมีฟาร์มวาวที่ดีคือไข่มุกไม่มีปัญหาแล้วครับคนซื้อไว้เนี่ยยังพอทำใจได้แม้จะซื้อไข่มุกฟอกสีนะครับครับเพราะมันดูดีแล้วมันมั่นคงถาวรตอนใกล้จะตายเอาให้ลูกหลานก็ยังไม่รู้ว่าเป็นหยกแบบฟอกเป็นไข่มุกแบบฟอกสีครับไอ้หยกที่มาขายกันในเน็ตใน Facebook อะไรทุกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยดูปุ๊บรู้เลยโอ้โหนี่มันสะอาดจริงๆเนี่ยเป็นหยกฟอกสีทั้งนั้นแหละครับแหมเรื่องนี้เดี๋ยวคุยนี้น่าจะยาวนะครับมีโอกาสเดี๋ยวไว้ว่าหลังชวนคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับครับคลื่นข่าว 100.5 100.5